ก่อนอื่นผมขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีกว่าเดิมมีอุปสรรคอะไรก็ขอให้ผ่านมันไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนตลอด1ปีที่ผ่านมาด้วยพร้อมกับขอฝากเนื้อฝากตัวอีกรอบและจะพยายามปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปให้มาสมกับความคาดหวังของทุกท่านประมาณนี้น่าจะพอเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคือใครที่ติดตามดูผมมานานครับก็น่าจะทราบกันว่าส่วนใหญ่แล้วช่อง The Codex ไม่ค่อยไปแตะตำนานและประวัติศาสตร์ของฝั่งตะวันออกสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะทำแต่ฝั่งตะวันตกในวันนี้ถือโอกาสช่วงปีใหม่ครับเรามาลองอะไรใหม่ๆกันดีกว่ากับเรื่องราวความเป็นอมตะตำนานยาอายุวัฒนะผ่านหนึ่งในมังงะเรื่องนึงที่ผมชอบมากสุขาวดี LVGชิโงคุราคุหรือสุขาวดีอเวจีเป็นมังงะของอาจารย์ยูจิคาคุครับอดีตผู้ช่วยของอาจารย์ทาสึกิฟูจิโมโตะผู้เขียนเชนซอแมนเริ่มเขียนช่วงแรกๆประมาณปี2017ก่อนจะออกมาเป็นมังงะให้เราได้อ่านกันในต้นปี2018โดยมันเป็นเรื่องราวของกลุ่มอาชญากรผู้มีโทษประหารที่พวกเขาได้รับภารกิจจากโชกุนให้ไปตามหายาอายุวัฒนะที่ได้ถูกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเกาะสวรรค์แลกเปลี่ยนกับการที่พวกเขาจะได้รับอภัยโทษนักโทษส่วนใหญ่เลยยินดีที่จะไปทำภารกิจนี้ครับก่อนจะมาทราบทีหลังว่าจุดหมายปลายทางของพวกเขามันไม่ใกล้เคียงกับคำว่าสวรรค์เลยแต่ก่อนที่เราจะมาดูความเป็นอมตะในสุขาวดีอเวจีผมอยากพาทุกท่านมารู้จักกับคำว่าอมตะจริงๆซะก่อนสัญชาตญาณพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งคือการขยายพันธุ์และการเอาตัวรอดธรรมชาติอยากให้เราสรรพสัตว์มีชีวิตที่ยืนยาวมากที่สุดครับเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าพวกสัตว์ต่างพวกมันจะรู้หรือเปล่าว่าความตายคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วการที่กวางหนีจากเสือมันเป็นเพราะมันกลัวความตายหรือเปล่าหรือแค่สัญชาตญาณบอกมันให้ทำแบบนั้นคำถามนี้ผมเองก็ตอบไม่ได้แต่ว่าท่ามกลางสิ่งมีชีวิตหลายร้อยหลายพันสปีชีส์มันก็มีอยู่เผ่าพันธุ์นึงครับที่ได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าความตายโฮโมเซเปียนการวิวัฒนาการมันได้ทำให้สายพันธุ์นี้มีความสามารถในการคิดแยกแยะและวิเคราะห์จนทำให้กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถหลุดออกมาจากห่วงโซ่อาหารได้เอาชนะธรรมชาติความคิดที่มนุษย์มีมันเหมือนกับพรที่ได้รับจากธรรมชาติ AKA พระเจ้าแต่อีกในนึงสิ่งที่ได้มามันก็กลับทำให้มนุษย์ได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นเดียวกันความตายทำให้มนุษย์ต้องมีชีวิตอยู่กับความจริงที่ว่าอีกประมาณ60 70 80ปีพวกเขาจะต้องตายกลายเป็นคำสาปหรือจะเรียกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในโลกที่สามารถเผชิญหน้าความตายก็ได้แต่ก็กลับกันครับด้วยสำนึกหรือสัจธรรมนี้เองมันก็ได้ก่อให้เกิดความคิดที่ว่าความตายเป็นจุดจบของพวกเขาจริงหรือความตายมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหรือเปล่าและนับตั้งแต่ที่มนุษย์มีความคิดนั้นพวกเขาก็ได้สอหาวิธีอยู่เหนือความตายเรื่อยมาความเชื่อเรื่องความเป็นอมตะมันอยู่คู่กับมวลมนุษยชาติมาอย่างยาวนานมากๆแล้วครับฝังรากลึกอยู่ในทุกวัฒนธรรมความเชื่อเพียงแค่มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายเป็นสิ่งที่อยู่ในทางโลกหรือทางจิตวิญญาณความนึกคิดและตัวตนเป็นการเปรียบเทียบเชิงศาสนามีมานานตั้งแต่อารยธรรมแรกสุดแล้วในรูปแบบของบทประพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมหากาพย์กิลกาเมชที่อยู่ในยุคเมโสโปเตเมียครึ่งหลังของมันเผื่อใครไม่ทราบมันจะกล่าวถึงการตามหาชีวิตอมตะของราชากิลกาเมชมนุษย์นั้นพวกเขาได้หอยหาถึงความเป็นไปได้ที่จะสามารถหลีกหนีหรือ transcend death กลายเป็นผู้อยู่เหนือความตายมานานมากๆแล้วกลายเป็นสุดยอดมหาภารกิจของมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่สกว่าการตามหาศิลานักปราชญ์หลายเท่าจริงๆจะบอกว่าการขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งศิลานักปราชญ์นี้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นอมตะเช่นเดียวกันและเพื่อการนั้นมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างระหว่างที่ผมศึกษาหาข้อมูลผมได้ไปเจอคำพูดของนักเขียนท่านหนึ่งAmbrose Bierce ที่ได้กล่าวถึงความเป็นอมตะไว้ว่าความเป็นอมตะมันคือของเล่นที่ทุกคนต่างร้องหามันคุกเข่าอ้อนวอนขอมันโตเถียงแย่งชิงโป้ปดเพื่อมันและหากได้รับอนุญาตก็คงอ้างความชอบธรรมหรือภาคภูมิใจที่จะได้ตายเพื่อมันประโยคทั้งประโยคนี้ได้บอกกับเราว่าตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์พวกเขาได้ทำอะไรบ้างเพื่อได้มาซึ่งความเป็นอมตะโดยหนึ่งในการไล่ล่าตามหาความเป็นอมตะเชิงปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันได้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนโบราณประเทศจีนคือหนึ่งในประเทศที่มีความเชื่อเรื่องความเป็นอมตะฝังรากลึกมากๆครับเห็นชัดที่สุดเลยก็คืออะไรที่มันเกี่ยวกับลัทธิเต๋าแม้จากภายนอกเต๋ามันจะดูเหมือนกับอะไรที่คล้ายกับศาสนา
เน้นไปในด้านของความเป็นธรรมชาติร่างกายและความสงบแต่ถ้าเราลองดูดีๆทุกอย่างของเต๋าจะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอมตะแทบจะทั้งหมดจะอายุยืนหรือความเป็นอมตะแบบไหนก็แล้วแต่ที่แน่ๆเพื่อที่จะได้มาซึ่งความเป็นอมตะลัทธิเต๋าก็มีขั้นตอนบอกไว้คนๆนั้นต้องเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์การปรุงยาหรือการแปรธาตุนักแปรธาตุของจีนในอดีตเชื่อว่าถ้าหากมนุษย์สามารถเปลี่ยนธาตุพื้นฐานในร่างกายของตนเองให้เป็นทองได้และกินทองปลอมเข้าไปมันจะทำให้คนคนนั้นได้รับชีวิตอมตะจากที่ทองมันเป็นธาตุที่มีความแวววาวซึ่งธาตุในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงพวกแคลเซียมคาร์บอนอะไรแบบนั้นคือในความเชื่อของลัทธิเต๋าร่างกายของมนุษย์จะมีธาตุประจำตัวอยู่ดินน้ำไฟไม้และก็เหล็กเรียกว่าหลักห้าธาตุหรือวูชิงถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งถ้าเราสามารถเปลี่ยนธาตุที่ว่ามานี้ให้เป็นทองได้มันก็จะถือว่ามนุษย์คนนั้นอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเป็นอมตะแค่ขั้นตอนเฉยๆนะครับการจะเป็นอมตะได้มันมีหลายขั้นตอนภายในภายนอกแต่ส่วนมากแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการกินสสารอะไรบางอย่างทั้งหมดเช่นหยกทองรวมถึงสิ่งที่ได้จากการแปรธาตุแต่อาจจะแตกต่างจากทางฝั่งอาหรับและตะวันตกหน่อยคือในตอนนั้นนักแปรธาตุจีนโบราณเชื่อว่าการนำสิ่งต่างๆมาผสมมาเผามันจะทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นอะไรที่เหนือกว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ว่าทำไมต้องกินทองปลอมโดยสิ่งที่คนในยุคนั้นเชื่อว่าถ้ากินเข้าไปแล้วจะได้รับความเป็นอมตะหรืออายุยืนก็ได้แก่ทองซินาบานำไปรวมกับสมุนไพรยาอื่นๆหรือชิ้นส่วนของสัตว์จนกระทั่งโลหะบางชนิดเงินปลอดสารหนูและกรรมฐานซึ่งอย่างที่ทราบในปัจจุบันสารพวกนี้เนี่ยมันเป็นพิษทำให้ในอดีตมันมีคำเรียกหนึ่งอยู่ครับ elixir poisoningอาการเป็นพิษจากการดื่มยาอายุวัฒนะแต่จะยังไงก็ตามความเชื่อเรื่องความเป็นอมตะนี้ไม่ได้ส่งผลทำให้องค์จักรพรรดิของจีนโบราณหลายต่อหลายองค์ต่างสหาวิธีทำให้ตัวเองอยู่เหนือความตายแต่ผมเชื่อว่าตำนานการตามหายาอายุวัฒนะที่โด่งดังที่สุดมันก็คงหนีไม่พ้นตำนานของเจดเอ็มเพอเรอร์จินซีฮ่องเต้ที่ได้ส่งนักปราชญ์คนหนึ่งนามว่าชูฝูไปยังเขาเพิงไหลที่ว่ากันว่ามียาอายุวัฒนะอยู่รวมถึงชายและหญิงอย่างละ500คนซึ่งเรื่องนี้ก็จะสืบต่อกันมาครับเป็นตำนานบ้างบอกว่าซูฝูไม่เจอแล้วกลับมาทำให้เจดเอ็มเพอเรอร์ส่งกลุ่มคนไปหาอีกรอบที่คราวนี้ไปเจอญี่ปุ่นหรือไม่ก็คิดว่าฟูจิคือเขาเพิงไหลอีกทั้งเนื่องจากจีนกับญี่ปุ่นมันแชร์ตำนานที่ใกล้เคียงกันนะครับมันเลยมีเวอร์ชันญี่ปุ่นอยู่ด้วยที่เชื่อว่ายาอายุวัฒนะมันอยู่ในเกาะ3เกาะไม่ก็ในเกาะ3เกาะนี้มันมีวัตถุดิบอยู่ได้แก่เกาะเอชูโฮโจและโฮไรซึ่งเกาะโฮไรนี้เองมันคือชื่อญี่ปุ่นของภูเขาเพิงไหลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทางนี้ผมขอบอกอีกทีผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทของทางฝั่งนี้นะครับไม่ได้รู้ลึกยิ่งกับพี่จีแล้วบอกเลยว่าข้อมูลเต็มไปหมดเพราะงั้นถ้าผิดตรงไหนเอ็กซ์เพิร์ทสามารถชี้แจงได้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนหลักกันดีกว่าตำนานยาอายุวัฒนะในสุขาวดีเอเวจีมันค่อนข้างตรงกับตำนานจริงระดับนึงเลยครับเพียงแต่ว่าโจฟุกุชื่อญี่ปุ่นของชูฟูนะครับไม่ได้กลับจีนหากแต่ว่าคณะสำรวจของเขาได้มาเยือนเกาะหนึ่งแถบญี่ปุ่นที่ในภายหลังมันจะถูกเรียกว่าโคตาคุหรือชินเซนเคียวแปลว่าแดนสุขาวดีพร้อมกับผู้คนและภรรยาของเขาที่ชื่อริเอ็นโดยภายในเกาะแห่งนี้โจฟุกุก็ได้ทราบว่าเต๋ามันคือส่วนผสมสำคัญของยาอายุวัฒนะมันเลยทำให้โจฟุกุลงหลักปักฐานอยู่ในชินเซนเคียวแห่งนี้ไม่กลับไปจีนและถวายตัวอุทิศทั้งชีวิตศึกษาเพื่อสร้างยาอายุวัฒนะให้เป็นจริงโดยตลอดการวิจัยและทดลองมากมายเกี่ยวกับเต๋าของโจฟุกุมันได้ทำให้เขาสร้างสิ่งมีชีวิตแปลกๆขึ้นมามากมายครับหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าโฮโคจากการที่โจฟุกุได้นำเต๋ามาทดลองกับเหล่าลูกเรือซึ่งการทดลองดังกล่าวมันได้ทำให้ชาวบ้านมีอายุยืนยาวมากขึ้นแต่สุดท้ายก็พบเจอกับปัญหาหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าชื่อไทยเรียกอะไรนะครับแต่ผมขอเรียกว่าการแตกหน่อละกันอาการแตกหน่อนี้มันได้ทำให้ร่างกายสร้างอวัยวะที่คล้ายกับดอกไม้ขึ้นมาจริงๆจะเรียกว่าดอกไม้เลยก็ได้และบางเคสมันก็หนักถึงขนาดแปลสภาพร่างของคนคนนั้นให้เป็นต้นไม้เลยไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหล่าโฮโกโดยนอกจากจะมีดอกไม้ขึ้นตามตัวแล้วมนุษย์ปกติก็จะตกอยู่ในภวังค์เหมือนกับฤทธิ์ของยาเสพติดอย่างไรก็ตามณจุดหนึ่งของการทดลองมันได้ทำให้ริเอ็นภรรยาของโจฟุกุประสบปัญหาเดียวกันโจฟุกุเขาจึงได้ใช้เต่าของเธอสร้างเป็นร่างจำลองขึ้นมาครับและจากนั้นริเอ็นก็ได้ใช้วิธีเดียวกันนี้สร้างร่างคนขึ้นมาอีกรอบเพื่อให้ช่วยสานต่อหรือเป็นเสมือนกับลูกศิษย์ถ่ายทอดวิชาช่วยกันวิจัยเป็นมนุษย์เทียม7ตนที่จะมารู้จักกันภายหลังในสมญานามลอร์ดเทนเซนโดยไม่นานนักโจฟุกุเขาก็ได้พบกับชะตากรรมเดียวกันครับ
แต่ไม่รู้ว่าทำไมตัวเขาไม่ได้สร้างร่างกายใหม่เหมือนกับที่ทำให้กับรีเอ็นผมจำไม่ได้ว่าตัวเรื่องได้บอกไว้ไหมแต่ใดๆก็ตามเจ้าฟุคุเสียชีวิตไปอย่างนั้นรีเอ็นที่โศกเศร้าเธอเลยปฏิญาณและสาบานว่าจะชุบชีวิตเจ้าฟุคุขึ้นมาให้ได้ผ่านกระบวนการสร้างยาอายุวัฒนะรีเอ็นกับหลอดเทนเซนได้ทำการขึ้นครองทั้งเกาะครับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองให้เป็นเสมือนกับเทพเจ้ารวมถึงแพร่กระจายความเชื่อปลอมๆให้กับเหล่าผู้คนหลอกล่อให้เหล่าโฮโคเข้ามาในเขตวังส่วนหนึ่งก็เพื่อศึกษาร่างกายของพวกเขาและดูดเต่าของคนคนนั้นมาใช้งานผมขอขั้นกลางเกี่ยวกับเต่านิดนึงนะครับไม่งั้นต่อจากนี้จะงงกันแน่ภายในสุขาวดีอเวจีเต่ามันจะมีหลักๆอยู่2ประเภทเต่าธรรมดากับเต่าดอกไม้เต่าธรรมดาอย่างที่บอกมันคือพลังชีวิตแต่มันก็ไม่ได้มีอยู่แค่ในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับพวกต้นไม้ใบหญ้า ก็มีอากาศเนื้อหนังว่าง่ายๆเต๋ามันคือพลังที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งประมาณคิหรือลมปานพลังภายในอะไรแบบนั้นโดยเต๋ามันก็คือต้นกำเนิดของพลังเหนือธรรมชาติที่ตัวละครใช้ครับตั้งแต่เสริมพลังทางร่างกายอย่างที่เราเห็นไปตั้งแต่ตอนแรกสาเหตุที่กาบิมารุไม่ตายแม้เขาจะโดนประหารหลายต่อหลายครั้งมันก็มาจากเต๋านี่แหละที่ถึงแม้ตัวกาบิมารุจะไม่เคยทราบในจุดนี้แต่เขาก็สามารถควบคุมเต๋าได้ครับหรือแม้กระทั่งการใช้เต๋าในการแสดงสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติอย่างพลังวิชานินจาเพลิงของกาบิมารุเองก็มาจากการควบคุมเต๋าเช่นเดียวกันว่าง่ายๆเต๋ามันคือพลังธรรมชาติที่สามารถใช้สร้างสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติได้อย่างไรก็ตามการควบคุมเต๋าเพื่อสร้างสิ่งที่ผมว่ามามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับคนคนนั้นต้องเข้าใจวิถีชีวิตควบคุมอารมณ์ยอมรับหรือปรงกับชีวิตเป็นหนทางยินหยางขาวดำหรือทางสายกลางที่เมื่อคนใดคนหนึ่งสามารถเข้าใจตรงนี้ได้เต๋าของคนคนนั้นก็จะส่งพลังขึ้นมาซึ่งความสามารถในการดึงพลังเต๋าแบบนี้มันมีแค่ในมนุษย์เท่านั้นครับเพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในโลกที่สามารถเข้าใจสัจธรรมของชีวิตและความตายได้มาเลยทำให้เต๋าของเรามันยืดหยุ่นและถือว่าเป็นเต๋าที่มีคุณภาพสูงมากๆโดยเต๋าของแต่ละคนก็จะมีท่าที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม้ไฟดินเหล็กน้ำอิงตามหลักบูชิงซึ่งแต่ละท่าถ้าดูตามไดอะแกรมมันก็จะบอกว่าท่าไหนมีปฏิกิริยากับท่าไหนอย่างไม้ก็ส่งเสริมไฟชนะดินและแพ้เหล็กไฟก็ส่งเสริมดินชนะเหล็กและแพ้น้ำดูตรงหัวลูกศรส่วนเต๋าดอกไม้มันคือเต๋าที่ถูกดัดแปลงโดยดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ไรเอ็นสร้างขึ้นมาที่มันจะดูดเต๋าจากมนุษย์และเปลี่ยนมันเป็นถันส่วนถันคืออะไรเดี๋ยวผมบอกอีกทีเอาจริงๆสุขาวดีเนี่ยมันมีชื่อเยอะมากครับเต๋าดอกไม้พวกมันคือเต๋าที่มีคุณสมบัติในการรักษาที่สูงมากๆใครที่มีมันก็จะสามารถรักษาการบาดเจ็บจนกระทั่งสามารถงอกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายขึ้นมาได้เลยแต่ว่าตามปกติแล้วมนุษย์ที่ได้รับเต๋าดอกไม้เข้าไปมันจะทำให้ร่างกายของคนคนนั้นเข้าสู่สภาวะแตกหน่อแต่ถ้าสามารถควบคุมได้ขึ้นมาเต๋าดอกไม้ก็จะให้คุณมหาศาลครับเพิ่มพลังต่างๆให้กับคนคนนั้นรวมถึงมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์แต่ก็น้อยคนมากที่จะสามารถควบคุมได้ส่วนต่อมาถันคืออะไรประมาณ200ปีต่อมาครับรีเอ็นได้พบกับปัญหาหนึ่งพวกโฮโกเริ่มสูญพันธุ์จากที่ทั้งหมดได้กลายเป็นต้นไม้ไปหมดแล้วด้วยเหตุนั้นเพื่อที่จะให้การทดลองเดินต่อไปได้หลอดเทนเซนจึงทำการหลอกล่อให้ผู้คนมาที่เกาะแห่งนี้และใช้คนพวกนั้นเป็นวัตถุดิบแทนแผนการมันเป็นไปได้ด้วยดีมากๆครับหลอดเทนเซนได้ทราบว่าเต่าของมนุษย์มันมีคุณภาพสูงมากขนาดไหนริเอนจึงสามารถสร้างตัวยาอายุวัฒนะได้สำเร็จจากการนำเต่าของมนุษย์มาเป็นส่วนประกอบโดยยาอายุวัฒนะนี้จะถูกเรียกว่าถันแต่อย่างไรก็ตามในตอนแรกถันมันก็ยังไม่สมบูรณ์ครับมันเป็นเพียงแค่ตัวต้นแบบเป็นโปรโตไทป์เท่านั้นและมันมีเพียงแค่เหล่าเทนเซนที่สามารถดื่มมันได้ถ้ามนุษย์ปกติดื่มเข้าไปมันก็จะทำให้มนุษย์เหล่านั้นเกิดอาการแตกหน่อคิดซะว่าถันมันคือเต่าดอกไม้ที่ควบแน่นกลายเป็นของเหลวก็ได้ครับซึ่งไอ้เจ้าถันนี้เองมันก็คือสิ่งที่รีเอ็นคิดจะใช้ชุบชีวิตโจฟูคุขึ้นมาโดยการนำเอาถันจำนวนมากอัดเข้าไปในศพของโจฟูคุอย่างไรก็ตามถันที่เธอต้องการมันก็ต้องสมบูรณ์กว่านี้เข้มข้นกว่านี้และเยอะกว่านี้รีเอ็นจึงสร้างดอกไม้ชนิดหนึ่งขึ้นมาครับเพื่อเก็บเกี่ยวเต่าจากมนุษย์และแปลงมันเป็นถันเข้มข้นทว่าไม่ว่าเธอจะพยายามสักกี่ครั้งมันก็ไม่สำเร็จตัวดอกไม้ต้องการเต่าที่มีคุณภาพสูงมากๆเพื่อมีชีวิตรอดและในแต่ละครั้งที่เธอล้มเหลวกว่าดอกไม้มันจะบานอีกครั้งมันก็ต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีแถมถันที่ได้มาจากดอกไม้อันนั้นมันก็ยังเข้มข้นเกินไปจนแม้แต่หลอดเทนเซนยังใช้ไม่ได้เรียกว่ายังห่างไกลกับคำว่าสมบูรณ์มากจนกระทั่ง700ปีต่อมาครับโชกุนตอนนั้นหมกมุ่นกับความเป็นอมตะและเมื่อได้ยินว่าที่ชินเซนเคียวมันมียาอายุวัฒนะอยู่โชกุนจึงรีบส่งคณะสำรวจไปที่นั่นทว่าไม่ว่าเขาจะส่งไปมากแค่ไหน
สิ่งเดียวที่กลับมาคือเรือลำหนึ่งที่ด้านในมีมนุษย์ที่กำลังแตกหน่ออยู่เหมือนจะขู่ให้กลัวแต่จริงๆมันก็เป็นจิตวิทยาย้อนกลับครับร่างนั้นมันทำให้โชกุนยิ่งเกิดความสงสัยว่าที่ชินเซนเคียวมันมีอะไรกันแน่แต่ก็ถ้าจะส่งฐานไปมันก็สิ้นเปลืองเพิ่มความเสี่ยงโดยใช่เหตุด้วยเหตุนั้นตัวโชกุนจึงคิดแผนดีๆขึ้นมาครับทำไมไม่ลองส่งพวกที่ต้องตายอยู่แล้วไปแทนล่ะแผนการรวบรวมเหล่านักโทษประหารที่มีฝีมือจึงถูกเริ่มขึ้นนำยาอายุวัฒนะกลับมาเพื่อแลกกับอิสรภาพทว่าเพื่อเป็นการเมคชัวร์ว่านักโทษพวกนี้จะไม่เล่นตุกติกโชกุนจึงทำการส่งหลักประกันไปด้วยเป็นเพชฌฆาตตระกูลหนึ่งที่คอยประกบคู่ถ้าตุกติกก็ตายหนีก็ตายถ้าโจมตีเพชฌฆาตก็ตายถ้าไม่สำเร็จก็ตายหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผมชอบสุขาวดีเอเวจีมากๆก็คือธีมสำรวจดินแดนมหัศจรรย์นี้นี่แหละครับผมคิดว่าการผจญภัยไปในดินแดนที่เราไม่รู้จักมันคือสิ่งที่น่าหลงใหลมากๆผมเลยชอบมังงะประเภทนี้เป็นพิเศษอย่างโลกกลูเม่ในโทริโกและทวีปมืดในฮันเตอร์ฮันเตอร์แดนสุขาวดีชินเซนเคียวมันคือเกาะที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นครับตำนานบอกไว้ว่ามันคือดินแดนสุขาวดีเป็นสวรรค์บนพื้นดินแต่ก็เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดและว่ากันว่าเป็นที่ซ่อนของยาอายุวัฒนะซึ่งในด้านทัศนียภาพชินเซนเคียวมันก็เหมือนสวรรค์บนดินตามชื่อครับพื้นที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่สวยงามหลากสีสันแต่ก็กลับแฝงไปด้วยความอันตรายเป็นหลักมาจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้ที่เราสามารถแบ่งได้หลายประเภทมากๆแต่หลักๆคือพวกสัตว์ป่าพวกตะขาบผีเสื้อและพวกที่เป็นอมนุษย์โมชินโซชินโดชิและเทนเซนโดยตัวเกาะแห่งนี้มันจะแบ่งออกไป3เขตด้วยกันครับจำตำนานเกาะ3เกาะได้ไหมครับอิงตามชื่อนั้นเลยเอชูคือดินแดนรอบนอกประกอบด้วยเขตป่าและชายหาดเป็นที่ที่สามารถพบเห็นพวกสัตว์ทดลองของโชฟุคุได้มากที่สุดซึ่งสำหรับผมสิ่งที่อันตรายที่สุดในเขตนี้ก็คือผีเสื้อหน้าคนครับจากที่ตัวมันมีฐานอยู่เล็กน้อยทำให้มันไปเกาะไปกัดใครมนุษย์คนนั้นก็จะเข้าสู่สภาวะแตกหน่อในแทบจะทันทีลึกเข้าไปในเอชูหน้าจุดหนึ่งจะพบกับหุบเขาที่นี่คือเขตโฮโจเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโฮโกในอดีตปัจจุบันกลายเป็นถิ่นของพวกโซชินไปแล้วและยิ่งลึกเข้าไปกว่านั้นจะพบกับพระราชวังครับนั่นคือเขตโฮไรถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเป็นถิ่นของพวกเทนเซนในตอนที่กลุ่มสำรวจมาถึงชินเซนเคียวเอาจริงๆเรื่องทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นครับหรือคงไปลงเอยอีรอบเดิมถ้าไม่ใช่เพราะนักโทษพวกนี้เก่งทุกคนพวกเขาสามารถผ่านตัวทดลองต่างๆมาได้จนถึงสามารถควบคุมเต่าได้ทำให้จากหนูทดลองกลายเป็นตัวปัญหาแต่ก็เหมือนโชคจะเข้าข้างรีเอ็นอยู่เหมือนกันหนึ่งในนักโทษพวกนี้มันมีคนคนหนึ่งครับที่มีเต่าที่ไม่เหมือนใครอย่างที่บอกมนุษย์ที่ได้รับเต่าดอกไม้ไปคนพวกนั้นจะเกิดอาการแตกหนอแต่คนคนนี้สามารถควบคุมมันได้รีเอ็นเลยทดลองกับคนคนนี้ดูครับและโปเชเต่าของนักโทษคนนี้คือสิ่งสุดท้ายที่เธอต้องการรีเอ็นสามารถสร้างฐานแบบสมบูรณ์ขึ้นมาได้นำพาให้เธอดำเนินแผนการขั้นสุดท้ายที่จะใช้ดอกไม้อันนั้นดูดเต่าของประชากรญี่ปุ่นทั้งหมดและแปลสภาพมันเป็นฐานเพื่อใช้กับร่างของโชฟุคุทำให้เขาฟื้นคืนชีพนั่นก็เป็นทั้งหมดของยาอายุวัฒนะของสุขาวดีเอเวจีนะครับถ้าสนใจก็ไปลองอ่านกันได้แต่บอกไว้ก่อนส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบตอนจบนะครับมันพลังรักเกินไปหน่อยยังไงก็ไปอ่านกันเอาเองส่วนถ้าใครอ่านและทราบแล้วก็มาทิ้งความคิดเห็นไว้ได้มาแชร์กันเพราะงั้นไม่แนะนำให้คนที่ยังไม่ได้อ่านไปเซ็กชันคอมเมนต์นะครับสปอยน่าจะบานเบอร์ใครที่ชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดทุกอย่างครับยกเว้นรีพอร์ตในวันนี้ The Codex ขอตัวลาไปก่อนและสวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับ